สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสื่อนอกแชร์ต่างชาติซื้อบริการเด็กสาวสิ้าในพัทยาถูกจับแต่ติดสินบน1ล้านกลับบ้านได้ปกติสืบเนื่องจากวันที่6ตุลาคมตำรวจชลบุรีร่วมกันถแถลงผลการกวดขันปราบปรามการค้าประเวณีและค้ามนุษย์โดยสามารถจับกลุมผู้ต้องหาทั้งหมด4รายโดยหนึ่งในนั้นคือ มิสเตอร์เจนอายุ55ปีสัญชาติเยอรมันที่ถูกแจ้งข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีหลังจากซื้อบริการเด็กผ่านทางนายหน้าคาม,มนุษย์ชาวไทยและอังกฤษพาไปกระทำชำเราในโรงแรมแห่งหนึ่งพื้นที่เมืองพัทยาล่าสุดมีรายงานว่าโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์ช่อง d w Documentary คประเทศเยอรมันได้นำเสนอสารคดีข่าวกรณีการค้าบริการทางเพศเด็กที่พัทยาประเทศไทย โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเยอะระมันสองคนในข้อหาซื้อบริการเด็กสาวอายุไม่เกิน15ปีแต่สุดท้ายทั้งคู่ติดสินบนเจ้าหน้าที่ไทยเป็นเงินกว่า1ล้านบาทเพื่อหลบหนีเดินทางออกนอกประเทศจนสำเร็จและปัจจุบันยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่ที่ประเทศเยอะระมันซึ่งอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าวิดีโอดังกล่าวถูกบล็อกไม่ให้สามารถดูได้ในประเทศไทยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ